กฎเกณฑ์มีอยู่4ข้อคนที่จะละหมาดสมมุติว่าเอาละเงื่อนไขเราพร้อมเราจะละหมาดเราดูก่อนนะครับว่าร่างกายเราสะอาดไหมสะอาดในที่นี้ก็คือมันไม่อาบน้ำละหมาดก่อนเรียบร้อยหรือไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีหะดัษใหญ่ดัสใหญ่เช่นมีรอบเดือนแล้วยังไม่อาบน้ำอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางครูของศาสนาเขาสอนเพิ่มเติมแต่ให้ฟังก่อนว่ามันต้องสะอาดทั้งทางด้านร่างกายอันที่สองเสื้อผ้าต้องสะอาดชุดยูนิฟอร์มในการละหมาดเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเป็นตะละกงไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับถ้ามันปกปิดสิ่งที่ต้องปกปิดให้เรียบร้อยการละหมาดอนุญาตให้เปิดได้แค่ใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราใส่ชุดไหนก็ได้ที่เปิดหน้าแล้วก็เปิดมือเราเพื่อการละหมาดเนี่ยถือว่าละหมาดใช้ได้แล้วทำไมถึงใช้ตะละกงเพราะมันสะดวกครอบปึบเข้าไปให้ข้างล่างอันข้างบนอันก็ใช้ได้แล้วแต่นี้บางคนเนี่ยทำงานในสำนักงานนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนอกจากคุมฮิญาบแล้วก็จะมีที่ต่อปอกแขนเพื่อไม่ให้แขนเนี่ยมันแลบออกมาเวลาที่เราจะละหมาดส่วนผู้ชายเนี่ยชุดอะไรก็ได้ที่ปกปิดเหนือสะดือถึงใต้เข่านะครับควรจะปกปิดไหล่ด้วยที่เน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยแฟชั่นเสื้อผ้ากางเกงขาดนึกออกไหมบางทีมันขาดตรงนี้ขาดเป็นริ้วๆเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าในพื้นที่ที่ถูกกำหนดว่าต้องปิดแล้วมันขาดเห็นเนื้อเห็นหนังเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่จะต้องปิดมันปิดไม่สมบูรณ์นะครับต้องปิดให้เรียบร้อยเท่านั้นเองหรือบางคนเนี่ยใส่กางเกงเอวต่ำมากเวลาไปนั่งละหมาดเนี่ยมันไอช่วงข้างล่างเนี่ยมันโผล่นะครับมันปิดไม่เรียบร้อยก็ต้องใส่เสื้อให้มันยาวๆเพื่อที่จะปกปิดเอาร้อนด้วยนะครับแล้วอันต่อมาคือสถานที่ละหมาดต้องสะอาดต้องละหมาดในมัสยิดอย่างเดียวไหมถ้าที่สวนสาธารณะละหมาดได้ไหมได้นะครับผมไม่ค่อยเห็นนะในบ้านเรานะผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเรื่องปกติริมฟุตบาทหนังสือพิมพ์ปูก็ละหมาดได้ผมไปออกกำลังกายบางทีดูแล้วมันไม่ทันเนี่ยติดเสื่อละหมาดไปด้วยก็ละหมาดในสวนสาธารณะที่ออกได้แต่ว่าให้มันสะอาดไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นนายิสอยู่ต่อหน้าเราถือว่าตรงนั้นละหมาดได้ใช้ลังใช้กล่องอะไรก็ปูได้นะครับมั่นใจว่าเข้าเวลานั้นแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันถ้าไม่มีแอปพลิเคชันดูอย่างไรครับดูจากดวงอาทิตย์นี่แหละเขาใช้ไม้ปากอันนึงเนี่ยเขารู้แล้วถ้าเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันตรงเนี่ยถือว่าเที่ยงถ้าเลยไปนิดนึงเข้าสู่เวลาดูรีถ้าเงาของมันทอดเท่ากับตัวของมันเองถือว่าเวลานั้นเนี่ยหมดแล้วก็ต่อไปเวลาอัสรีคนไม่มีนาฬิกาไม่มีแอปพลิเคชันเขาก็ดูเวลาแล้วก็ละหมาดได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วถึงเวลามันเตือนด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์เตือนเลยว่าเข้าสู่เวลาแล้วนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางทิศกิบละคือทิศที่ผมบอกแต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนแล้วไม่รู้ทิศทำไงทิศไหนก็ได้ที่เรามั่นใจแล้วเราก็ละหมาดเลยแต่แนะนำง่ายที่สุดนะครับไปถามคนพื้นที่ว่าน้องๆดวงอาทิตย์มันขึ้นทางไหนเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนพอเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนเราก็จะรู้ว่าทิศตะวันตกมันอยู่ทางไหนเราก็หันไปทางทิศนั้นแค่นั้นเองแต่ไปแล้วมันมืดไปหาใครไม่เจอทิศไหนก็ละหมาดไปนะครับในบางที่โรงแรมเขาก็จะติดกิบลัดด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ในสมาร์ทโฟนมันก็มีเข็มทิศหากิบลัดก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้ว